สวัสดีครับป๋าติดเกมนะครับวันนี้เข้าสู่ช่วงของอนุบาล ROV กันอีกแล้วว่าด้วยเรื่องของการติดคริติคอลครับคริติคอลคืออะไรปกติแล้วเนี่ยเราจะสู้กับศัตรูนะฮะเวลาโจมตีไปเนี่ยมันจะเป็นการโจมตีแบบธรรมดาครับผมอัพไปแป๊บนึงนะครับนี่ครับโจมตีธรรมดาเป็นยังไงก็คือฟันปกตินะฮะ292 292 292 294 296พวกเนี้ยฮะนี่คือโจมตีธรรมดานะครับมันจะไม่มันจะเป็นตัวเลขปกติแต่พอติดคริติคอลเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้ครับคริติคอลคริติคอลอันนี้ครับบวกคริติคอล 12% ผมลองออกเยอะๆนะอันนี้ทับได้นะครับตอนนี้คีผมอยู่ที่ประมาณ 60% ฟัน2ทีติดคี1ทีดูนะครับคริติคอลเป็นยังไงปุ๊บ295กับ58590ความแรงมันจะเป็น2เท่าของการโจมตีธรรมดาครับเวลาติดคีเนี่ยดูนะฮะคี584ไม่คี297ก็คือเกือบ2เท่าครับโดยประมาณอันนี้ปารักไม่ได้ใช้รูนเจาะเกาะไม่ได้ใช้รูนเพิ่มโจมตีใดๆทั้งสิ้นนะครับเป็นรูนปกติเนี่ยฟัน596 584 584 293 294ติดคีจะแรงขึ้นมา2เท่าครับจำง่ายๆโอเคเข้าใจเรื่องติดคีแล้วมันคืออะไรคือเมื่อฟันติดคีมันจะแรงขึ้น2เท่าแล้วถ้าเกิดเราออกชิ้นนี้ล่ะสลิกสตริงครับมันบอกว่าความเสียหายคีที่ข้อเพิ่มขึ้น 50% ลองซื้อดูนะฮะเมื่อกี้เนี่ยเราฟันอยู่ที่เท่าไหร่นะ594ถ้าอันนี้บวก 50% มันจะไม่ใช่บวกเป็น594คูณ50นะมันจะประมาณ750อ่ะครับเดี๋ยวลองดูเนี่ย737ก็คือจะแรงขึ้นเป็น 2.5 เท่าครับเวลาออกสลิกสตริงมาครับอธิบายง่ายๆนะคริติคอลแรงขึ้น2เท่าออกสลิกสตริงคือไอ้ดาบเนี้ยมาเนี่ยจะแรงขึ้นอีก 50% เป็น 2.5 เท่าครับหมายความว่าถ้าปกติตีธรรมดา 1,000ติดคีเป็น 2,000 ถ้าออกไอ้นี้ด้วยเป็น 2,500 ครับผมแล้วสายคีเขาออกอะไรกันบ้างหลักๆนะครับพวกทำดาเมจเนี่ยพวกแคลรี่พวกนาคอสเนี่ยฮะถ้าจะเล่นสายคีเนี่ยทำดาเมจได้เยอะต้องออกเป็นชิ้นนี้ครับคริสฟันติเพราะว่าเพิ่มพลังโจมตี100เพิ่มโอกาสคี 30% ซื้อปุ๊บ2ชิ้นนี้ครับทำให้โอกาสติดคีที่ข้อของเราอยู่ที่ 50%คือฟัน2ครั้งติด1ครั้งอะครับจริงหรือเปล่าเดี๋ยวลองไปดูกัน1ครั้งไม่ติด2ครั้งติดบางทีก็ติดรัวกว่าแล้วบางทีก็ไม่ติดรัวนะฮะนี่ครับหลักๆของสายคีใช้2ชิ้นนี้แล้วก็ถ้าเกิดว่าเอ้ยอยากเล่นคีเต็มๆเลยเนี่ยก็ต้องออกชิ้นนี้ต่อครับไหนเอ่ยเป็นไงล่ะชิ้นนี้ครับป๋ามันเกี่ยวอะไรกับสายคีวะมันบวกโจมตีแต่มันไม่มีความคีเลยไม่ใช่เหรอคือไอชิ้นเนี้ยครับมันไม่ได้บวกคีก็จริงแต่ถ้าเลือดมันน้อยเนี่ยศัตรูเลือดต่ำกว่าเท่าไหร่นะ 30% ปุ๊บแล้วฟันติดคีเนี่ยมันจะแรงมหาศาลเปิดให้ดูฟันปกติ500คี1003คี1003คี500 500 1003 1003 1003 1002อันนี้มันเลือดหมดพอดีฮะเดี๋ยวหาเหยื่อก่อนมังกรหลักๆของสายคีก็มี3ชิ้นเนี่ยครับแรงไส้แตกแน่นอนโอเค500 1003 500 1003 500 1003เลือดต่ำกว่าครึ่งนะฮะ1600เนี่ยครับสายคีไอ้ที่คีดอกสุดท้าย800นั้นเพราะเลือดมันจะหมดนะครับเนี่ยแหละฮะดังนั้นสรุปการออกของสายคีที่ข้อคือประมาณนี้อ้อแล้วก็ลืมบอกไปว่าถ้าเกิดจะเล่นสายคีนะนอกจากการออกไอเทมคีที่ข้อไว้เนี่ยเรายังมีเรื่องของรูนด้วยผมออกก่อนปึ๊บออกจากเกมป๋าเคยเจอคนบางคนที่ออกรูนคริติคอลตอนตั้งแต่อะไรนะใช้ชุดรูนคริติคอลในการเล่นนะครับเป็นแครี่เล่นไวโอเลตเนี่ยแหละผลคือเริ่มเกมนะครับยิงป๋าคีปุ้ง400น้ำตาไหลนะครับเฮ้ยอะไรวะเพราะงั้นเนี่ยรูนของสายคริติคอลนะครับมันอยู่ตรงนี้สมมติใครจะเล่นสายคีนะรูนซื้อรูนคริติคอลเนี่ยฮะเวล3อันนี้นะครับมันบวกน้อยป่ะบวก 0.5% เอง10อันนี่คือ 5% นะครับ
แล้วได้เลือดอีก600ด้วยคือเฮ้ยนี่มันแทบจะเป็นไอ้นั่นเลยนะแทบจะเป็นอันนี้นะเดี๋ยวผมเปิดให้ดูพลังชีวิตโคโลซัสได้เลือด65นะแต่ไอ้โทรนเนี่ยเอ้ยโคโลซัสเลือด75ไอ้โทรนเนี่ยเลือด60นะครับหมายความว่าถ้าเกิดแคลรี่ออกคนไหนออกชิ้นนี้เนี่ย10ชิ้นเลือดบวก600คีย์ที่ข้อ 5% นะฮะยิง20นัดคีย์ที่1แต่ต้นเกมถ้าเกิดคีย์ขึ้นมาทีก็ไส้ไหลกันนะครับเพราะคนมันยังเลือดน้อยกันอยู่โอเคแล้วถ้าเกิดเล่นคีย์ทั้งตัวเลยได้ไหมมันก็ได้นะเป็นใส่คีย์ไปก็คือเอาเวครับอีก10ชิ้นแต่ถ้าเกิดเอาเอ้ยไม่ใช่พูดอย่างนี้ดีกว่าถ้าเอาใส่คีย์จริงๆนะแลมเพจครับ10ชิ้นความแข็งคีย์ที่ข้อนี่บวกไปอีกเท่าไหร่อ่ะ 36% นะครับเมื่อกี้250% บวก36เป็น286% คือคีย์ทีคือตายแน่นอนครับเฮ้ยอยากออกอ่ะชอบมั้ยเนี่ยอัตราคีย์ 0.7% 10ชิ้นบวกอีก 7% 7บวกกับ5 12% ครับแค่2ชิ้นนี้เท่านั้นแลมเพจกับโทรนครับผมน่าลองผมลองมากดีกว่าจักชอบอ่ะโอเคงั้นขอจบการแนะนำเรื่องของการคิดข้อไว้เพียงเท่านี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าป๋าละขอลาไปก่อนกับช่วงอนุบาล ROV สวัสดีครับ